IT for English โมดูล4การใช้เทคโนโลยีในการเรียนและการสอนทักษะภาษาการพัฒนาการฟังโดยใช้เว็บไซต์ปัจจุบันมีสื่อต่างๆที่ช่วยผู้เรียนพัฒนาทักษะการฟังอยู่มากมายเช่นรายการโทรทัศน์ที่สื่อสารเป็นภาษาอังกฤษซึ่งบางรายการอาจมีคำบรรยายภาษาไทยกำกับด้วยนอกจากนี้ยังมีรายการวิทยุภาคภาษาอังกฤษภาพยนตร์หรือเพลงภาษาอังกฤษในโลกออนไลน์ผู้เรียนยังสามารถเรียนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตจากเว็บไซต์ที่มีการแบ่งปันไฟล์เสียงหรือไฟล์วิดีโอเช่น YouTube หรืออาจฝึกฟังจากเว็บไซต์ที่ออกแบบมาเพื่อพัฒนาการฟังโดยเฉพาะเช่น British Council และRandall's ESL Cyber Listening Lab YouTube ถือเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ใหญ่มากในระบบอินเทอร์เน็ตหลายองค์กรและสถาบันการศึกษาเปิดช่องหรือ Channel ที่มีจุดประสงค์เพื่อการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยเฉพาะ Channel หนึ่งที่จะขอแนะนำให้รู้จักกันในวันนี้ก็คือช่อง VOA Learning English ของสถานีวิทยุ Voice of America ประเทศอเมริกาช่อง VOA Learning English ประกอบด้วยวิดีโอคลิปในหลายหัวข้อเช่น EIM English in a Minute หรือเรียนภาษาอังกฤษใน1นาที Talk to Us Conversation Practice ซึ่งแสดงการฝึกพูดสนทนาภาษาอังกฤษ American Stories เป็นคลิปเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของอเมริกานอกจากนี้ยังมีคลิปรายงานข่าวต่างๆอีกมากมายให้ผู้เรียนเลือกเรามาดูตัวอย่างคลิปในหัวข้อEIM English in a minute กันดีกว่านะคะ EIM นำเสนอบทเรียนเกี่ยวกับสำนวนหรือ idiom ภาษาอังกฤษโดยใช้เวลาคลิปละ1นาทีทุกคลิปจะมีการแทรกคำบรรยายภาษาอังกฤษให้ผู้เรียนได้อ่านประกอบการฟังภาษาอังกฤษที่ใช้จะค่อนข้างง่ายและพูดไม่เร็วนักเหมาะที่จะใช้เป็นแหล่งฝึกการฟังที่น่าสนใจอีกแหล่งนึงเลยค่ะเว็บไซต์ที่2ที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาทักษะการฟังคือเว็บไซต์ของ British Council ซึ่งเป็นองค์กรระหว่างประเทศที่มีต้นกำเนิดในสหราชอาณาจักรโดยตั้งขึ้นเพื่อความร่วมมือด้านโอกาสทางการศึกษาและศิลปะวัฒนธรรมกับนานาชาติเว็บไซต์ของ British Council ประกอบด้วยบทเรียนในหลายๆหัวข้อหนึ่งในนั้นคือบทเรียนฝึกทักษะการฟังซึ่งแบ่งออกเป็น4ระดับคือ A1 ระดับเบื้องต้นA2 ระดับเริ่มเรียน B1 ระดับกลางตอนต้นและ B2 ระดับกลางตอนปลายแต่ละบทเรียนประกอบด้วยหลายกิจกรรมในกิจกรรมก่อนการฟังหรือ preparation ผู้เรียนจะได้เรียนรู้คำศัพท์ที่สำคัญในเนื้อเรื่องรูปแบบกิจกรรมเป็นการจับคู่คำกับความหมายที่ให้ไว้จากนั้นผู้เรียนสามารถคลิกฟังเนื้อหาหรืออาจดาวน์โหลดมาเก็บไว้ฟังทีหลังก็ได้หลังจากฟังเสร็จผู้เรียนสามารถทดสอบความเข้าใจในการฟังจากการทำแบบทดสอบเช่นการอ่านข้อความและเลือกคำตอบถูกผิดอีกกิจกรรมนึงก็คือการทดสอบคำศัพท์หลังการฟังโดยการนำคำศัพท์ไปเติมในประโยคที่ถูกต้องในตอนท้ายผู้เรียนสามารถดาวน์โหลดแบบฝึกหัดเฉลยและบทหรือ transcript ได้หรืออาจจะเปิดฟังบทอ่านอีกรอบแล้วอ่าน transcript ที่ให้ไว้ก็ได้หากผู้สอนหรือผู้เรียนลองค้นหาเว็บไซต์ฝึกการฟังผ่าน Google เว็บไซต์แรกๆที่ถูกแสดงในผลการค้นก็คือ Randall's ESL Cyber Listening Lab ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยมและได้รับการแนะนำจากนักการศึกษาทั่วโลกรวมทั้งจากสื่อต่างๆค่ะข้อดีของ Randall's ESL Cyber Listening Lab คือมีเนื้อหาที่หลากหลายทั้งในแง่ของปริมาณแบบฝึกหัดหัวข้อการฟังระดับความยากง่ายของภาษาโดยผู้เรียนสามารถเลือกฝึกฟังระดับใดหรือหัวข้อใดก็ได้ตามความต้องการค่ะ
แบบฝึกการฟังใน Randall's ESL Cyber Listening Lab แบ่งออกเป็น3ระดับคือง่ายปานกลางและยากโดยแบ่งเป็น6หัวข้อดังนี้ 1. General Listening Quizzes เป็นการฟังบทสนทนาในชีวิตประจำวัน 2. Basic English Quizzesเป็นแบบฝึกการฟังสำหรับผู้เรียนในระดับเริ่มต้นไปจนถึงปานกลาง 3. Listening Quizzes for Academic Purposes เป็นแบบฝึกการฟังเพื่อการสอบต่างๆเช่น TOEFL หรือ TOEIC 4. 20-minute ESL Vocabulary Lessons เป็นแบบฝึกการฟังเพื่อการเรียนรู้คำศัพท์และการออกเสียง 5.Language Learning and Life Tips เป็นแบบฝึกการฟังเกี่ยวกับเทคนิคการเรียนภาษา 6. Long Conversations with Real Video เป็นแบบฝึกการฟังโดยการชมการสัมภาษณ์และการสนทนาโต้ตอบกันยกตัวอย่างเช่นในหัวข้อ General English Quizzes แบบฝึกหัดจะแบ่งเป็นระดับง่ายหรือ Easy ปานกลางหรือ Mediumและยากหรือ difficult ในแต่ละระดับมีแบบฝึกหัดประมาณ50เรื่องแบบฝึกหัดในเว็บไซต์นี้จะแบ่งออกเป็น4ส่วนหลักคือแบบฝึกหัดก่อนการฟัง pre-listening exercises แบบฝึกหัดการฟัง listening exercises กิจกรรมเรียนรู้ไวยากรณ์ grammar แบบฝึกหัดหลังการฟัง post-listening exercisesและการสำรวจความคิดเห็นออนไลน์ Online Investigation แต่ละแบบฝึกหัดจะมีการให้ข้อมูลเบื้องต้นเช่นระดับความยากง่าย Level หัวข้อ Topic ประเภทของบทฟัง Type ผู้พูด Speakers และความยาวของบทฟัง Length ในส่วนของแบบฝึกหัดก่อนการฟังหรือ Pre-listening Exercisesประกอบด้วยคำอธิบายสั้นๆเกี่ยวกับบทฟังเช่นในตัวอย่างนี้เป็นบทฟังเกี่ยวกับ1วันที่โรงเรียนหรือ A Day at School ซึ่งเป็นบทฟังที่เกี่ยวกับ1วันของชีวิตนักเรียนประกอบด้วยชั่วโมงเรียนวิชาเรียนอาหารกฎการแต่งกายและกิจกรรมนอกหลักสูตรในส่วนที่2แบบฝึกหัดการฟังหรือ Listening Exercisesเป็นการฟังและทำแบบฝึกหัดในรูปแบบตัวเลือกหรือ multiple choices เพื่อทดสอบความเข้าใจในการฟังมีการตรวจให้คะแนนและมีสคริปต์ให้ดูบทและมีแบบฝึกหัดแบบเติมคำด้วยค่ะส่วนที่3คือกิจกรรมเรียนรู้ไวยากรณ์หรือ grammar ประกอบด้วยวิดีโอสอนไวยากรณ์เราลองไปชมคลิปกันนะคะหลังจากจบคลิปสอนไวยากรณ์จะมีแบบฝึกหัดเพิ่มเติมโดยให้ผู้เรียนจับคู่ส่วนต้นและส่วนท้ายของประโยคเข้าด้วยกันส่วนที่4คือแบบฝึกหัดหลังการฟัง post listening exercises เป็นคำถามที่ให้ผู้เรียนจับคู่เพื่ออภิปรายเกี่ยวกับหัวข้อที่ได้ฟังไปเช่นในตัวอย่างนี้ผู้เรียนจะเล่าเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในโรงเรียนในประเทศที่อาศัยอยู่ส่วนที่5คือการสำรวจความคิดเห็นออนไลน์ Online Investigation เป็นวิดีโอคลิปที่มีเสียงผู้เรียนจากประเทศต่างๆเล่าเรื่องราวตามหัวข้อที่กำหนดเราลองไปฟังเสียงดูนะคะ Hi, I'm Kayla and I'm going to talk about a typical day at school for me. I'm a teacher and I'm a student, so I have two different school schedulesAs a teacher, I'm almost always going to school on Mondays through Fridays from 8:15 to 3:45.
I teach second grade and I work for the public school system, so we do get breaks, such as today, which is a Monday, and I'm at home on spring break. But unless we're having a vacation or it's summertime and there's no school, I am usually at school Monday through Friday. I hardly ever skip school, but sometimes I do take a sick day. As a student myself, my schedule is a lot more varied and a lot more flexible. I'm in an online program, so I sometimes will go to school, quote unquote, on Tuesday nights at 11. I might go to school at Saturday mornings at 6 in the morning. It just depends when I have time and how much work I have each week. หลังจากที่ได้ทำความรู้จักเว็บไซต์สำหรับพัฒนาทักษะการฟังกันไปแล้วทุกคนอย่าลืมไปฝึกฟังในเว็บที่นำเสนอไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีค่ะ